าชีพอย่างผมมันต้องหล่อทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบอ้าวอยู่เลยทุกคนเปล่าครับผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่นักสืบแต่ผมเป็นนักต้มตุ๋นพี่ชื่ออะไรอ่ะทาวเวอร์ชื่อจริงเหรอหน้าตาเซ่อแบบเนี้ยหยุดลูกค้าผมเองพกอาวุธมาหรือเปล่าชูมือยกชายเสื้อขึ้นสูงอีกเอ้มันสีเห็นหัวนมแล้วแหละเนี่ยเทียนป่ะเนี่ยเข้าเรื่องเลยแล้วกันโดนลุงนี่เบี้ยวนี่อ่ะลุงนี่เป็นใครแฟนเก่าฉันเองเฮ้ยพี่ปล่อยผมเฮ้ยพี่ปล่อยผมปล่อยผมพี่พี่ปล่อยผมละแฟนเก่าเบี้ยวนี่คลาสสิกจะให้หลอกผู้ชายอย่างไอ้เพชรเราต้องรู้ทุกคำพูดและความคิดของมันโดยการอ่านปากที่เพชรรักพี่หนกมากขึ้นทุกวันทุกวันก็เพราะพี่หนกใจกว้างใจดีเหมือนน้ำทะเลเลยไอ้เพชรมันชอบหลอกเงินผู้หญิงเออใช้จุดนี้แหละเป็นแต้มต่อแต่เราต้องหาทีมช่วยคนแรกสาวใหญ่ลูกไฮโซเสน่ห์แพรวพราวแคชเชียร์เช็คของเพชรเนี่ยอยู่บนห้องเดี๋ยวคืนนี้ค่อยไปเอาเนาะสมาชิกแก๊งคนที่2พี่ชายพี่เองชื่อโจนโจนภาษาอังกฤษเหรอโจนภาษาไทยนี่แหละขโมยขโจรน่ะคลานตามกันออกมาจากหมาป่าอย่างไอ้เพชรที่มันคิดแต่จะเข้าไปขย่ำแกไม่คิดระแวงหรอกว่าแกจะหลอกมันหรือเปล่าน้องโง่มากเลยเนาะที่โดนผู้ชายหลอกอย่างว่านะคนอยู่ในสนามจะไปอ่านเกมออกได้ยังไงแล้วอย่างพี่ไว้ใจได้ใช่ไหมถ้าเธอยังไม่เชื่อก็ว่ารักจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันไม่ได้เอา baby พี่ไม่ใช่คนหลอกลวงพี่ไม่ใช่คนหลอกลวงคำว่ารักมีความหมายต่างที่ไม่ตรงเราจะใช้โรงแรมนี้เป็นที่หลอกไอ้เพชรเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดการกันสวัสดีครับพี่แซมพี่แซมพี่เห็นใช่ไหมอืมชื่อจริงคือเสกสรรสร้างสวนเสือแต่เรียกพี่แซมหรือแซมสันก็ได้ตามสะดวก